ความรู้เกี่ยวกับภาพดิจิทัลการสร้างภาพดิจิทัลหรือภาพที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1. เวกเตอร์ 2. บิตแมปหรือลัสเตอร์เวกเตอร์ภาพแบบเวกเตอร์เป็นภาพที่สร้างด้วยระบบการคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ข้อดีคือเนื่องจากเส้นสีวัตถุในภาพเป็นการคำนวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์จึงสามารถย่อหรือขยายได้เท่าที่ต้องการโดยที่ไม่เสียรายละเอียดของภาพโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ยกตัวอย่างเช่น Adobe Illustrator Corel Draw DrawPass Vector หรือ Inkscape เป็นต้นไฟล์ภาพแบบเวกเตอร์ยกตัวอย่างเช่น SVG EPS PS AI หรือ CDR เป็นต้นภาพเวกเตอร์มักจะใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นเน้นความคมชัดงานประดิษฐ์อักษรงานโฆษณาหรือแม้แต่งานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ Bitmap หรือ Raster ภาพแบบ Bitmap เป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดเล็กๆเรียงตัวกันจุดเหล่านี้เรียกว่าพิกเซลโดย1พิกเซลจะเก็บสี1สีคุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซลภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสร้างจากการสแกนภาพล้วนเป็นภาพบิตแมปค่ะโปรแกรมที่ใช้จัดการภาพแบบบิตแมปมีหลากหลายที่เป็นที่นิยมยกตัวอย่างเช่น Adobe Photoshop Lightroom Corel Photo Paint Microsoft Paint และ GIMP เป็นต้นไฟล์ภาพแบบบิตแมปก็อย่างเช่น JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF หรือ PSD เป็นต้นในบทเรียนนี้เราจะเน้นการสร้างภาพดิจิทัลแบบบิตแมปค่ะซึ่งเป็นการแสดงผลภาพในลักษณะ2มิติในหน่วยที่เรียกว่าพิกเซลแต่ละพิกเซลจะถูกกำหนดให้มีระดับความเข้มสีดำสีขาวสีเทาหรือสีอื่นๆซึ่งแสดงให้อยู่ในรูปของรหัสไบนารี0และ1แต่ละพิกเซลก็จะแทนด้วยไบนารีดิจิทัลบิตจะถูกเก็บเป็นลำดับในคอมพิวเตอร์และโดยทั่วไปจะถูกลดขนาดลงด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์บีบอัดให้เล็กลงแต่ละบิตจะถูกแปลและอ่านโดยคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลกลับมาเป็นภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะResolution เป็นความสามารถในการปรับระยะการแสดงความละเอียดของภาพดิจิทัลระยะห่างของความถี่ในการแสดงภาพจะถูกระบุอยู่ในรูปของ Resolution ซึ่งหมายถึง dot per inchDPI หรือ Pixels per Inch PPI เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกหรือบ่งบอกว่ามีการแสดงภาพอยู่ในระดับ Resolution ที่เท่าไหร่แต่อยู่ในขอบเขตจำกัดค่ะการเพิ่มความถี่ในการ Sampling ก็เป็นการเพิ่ม Resolution ด้วยเช่นกันเช่นเอกสาร 8x10 นิ้วถูกเก็บความละเอียดที่ 300 DPI ความหมายคือ Pixel Dimension เป็น 2,400 Pixel8นิ้วคูณ300 DPI ต่อ 3,000 พิกเซล10นิ้วคูณ300 DPI Bit Dip คือการกำหนดตัวเลขจำนวนของบิตที่ใช้ระบุในแต่ละพิกเซลค่าบิตยิ่งมากก็ยิ่งมีการลำดับชั้นสีมากเช่นกันในการใช้แสดงภาพดิจิทัลอิมเมจอาจจะแสดงได้ทั้งขาวดำหรือไล่เฉดสีหรือสีอื่นๆ Bitonal Image เป็นภาพที่อยู่ในรูปของพิกเซลที่แต่ละพิกเซลจะมี1บิตซึ่งแสดงได้2ระดับสีคือขาวและดำโดยค่า0จะเป็นสีดำและ1จะเป็นสีขาวหรืออาจจะตรงข้ามกัน Grayscale Image ภาพขาวดำเป็นการเรียงของพิกเซลที่จะใช้ข้อมูลแบบ multiple bits อยู่ในช่วงระหว่าง 2-8 บิตหรือมากกว่านั้นเช่น 2 bit image จะมีค่าได้4โทนภาพขาวดำ
คือ00011011คือสีดำสีขาวดำเทาเทาสว่างบิตดิฟคือ2จำนวนโทนจะเป็นค่า2ยกกำลัง2หรือ4โทนสีและถ้าหากมีค่า8บิตอิเมจ2กำลัง8จะเท่ากับ256โทนภาพขาวดำ Color Image ภาพสีแบบทั่วไปนั้นจะมีค่าบิตดิฟอยู่ในช่วง8ถึง24บิตหรือมากกว่าภาพที่มี24บิตนั้นคือบิตจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่ม8สำหรับสีแดง8สำหรับสีเขียว8สำหรับสีน้ำเงินสีทั้งหมดจะถูกรวมกันเพื่อแสดงสีอื่นๆภาพที่มีค่าเป็น24บิตอิเมจสามารถแสดงค่าได้ถึง 16.7 ล้านสีหรือ2ยกกำลัง24เลยค่ะการคำนวณเลขไบนารีเพื่อให้ทราบจำนวนของสีที่แสดงอยู่ในรูปบิตดิฟ1บิต2ยกกำลัง1เท่ากับ2สี2บิต2ยกกำลัง4เท่ากับ4สี3บิต2ยกกำลัง3เท่ากับ8สี4บิต2ยกกำลัง4เท่ากับ16สี8บิต2ยกกำลัง8เท่ากับ256สี16บิต2ยกกำลัง16เท่ากับ 65,536 สี24บิต2ยกกำลัง24เท่ากับ 16.7 ล้านสีพิกเซลดิเมนชันเป็นการวัดขนาดทั้งในทางแนวนอนและแนวตั้งของภาพที่ปรากฏเป็นพิกเซลซึ่งบางครั้งอาจจะถูกกำหนดในรูปของความกว้างและความสูงโดยบอกเป็น DPI การระบุจำนวนพิกเซลแนวตั้งและแนวนอนเสมือนเป็นการระบุ resolution ด้วยเช่นขนาด FHD คือ1920 คูณ 1080ในส่วนของงานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มักจะกำหนดค่าเป็น72 DPI หากเป็นงานถ่ายหรืองานที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มากำหนดค่าเป็น300 DPI ค่ะ